สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เรามาถึงวันเสาร์และก็พระคัมภีร์ก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับในบทจดหมายของพระบุญจรฉบับที่หนึ่งนี้ก็บอกว่าความมั่นใจของเราต่อพระบิดาเจ้ามีอยู่ว่าถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระองค์ก็จะฟังเราและถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอเราย่อมรู้ว่าเรามีสิ่งที่เราวอนขอนั้นแล้วต่อไปท่านจะบอกว่าจงอธิษฐานเพื่อพี่น้องที่เป็นคนบาปแล้วพระเจ้าจะประทานชีวิตให้แก่เขาอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายครั้งได้ยินพ่อแม่บ่นว่าลูกเต้าเนี่ยลูกไปหลงทิศหลงทางในหลายด้านเนี่ยขอให้พี่น้องได้อธิษฐานภาวนาเพื่อเขาเป็นต้นเวลาที่จะไปนอนนั้นน่ะให้คิดถึงเขาในคำภาวนาก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วล่ะพี่น้องทั้งนี้ก็เพราะว่าตอนนี้ลูกหลานของเราจำนวนหนึ่งที่ไม่อยู่กับบ้านแล้วต้องอพยพไปทำงานในที่อื่นๆเราโชคร้ายที่ว่าเราไม่มีน้ำเราไม่มีงานทำทั้งปีแต่เรากินทั้งปีเงินทองที่มีอยู่จึงไม่พอเพียงสำหรับการดำรงชีวิตกันนั้นก็ดีถ้าเข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ควรจะคิดถึงเขาเป็นต้นในเวลาเย็นสวดภาวนาด้วยกันทำไมต้องสวดด้วยกันก็เพราะพระเยซูเจ้าก็บอกว่าใครที่ภาวนาตั้งแต่สองคนขึ้นไปในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทับอยู่ท่ามกลางเขาจริงไหมครับนอกนั้นก็ยังบอกอีกว่าเราควรจะสวดภาวนาให้แก่คนบาปเนี่ยมันเป็นเวลาที่พวกเราจะต้องดูให้ดีว่าหลายครั้งเราบ่นเวลาที่มีเรื่องมีราวจะเป็นกับใครอย่างไรแล้วก็บ่นว่าบางทีบ่นว่าถึงพระเจ้าด้วยแล้วก็ว่าคนอื่นเนี่ยผิดแต่ถ้าว่าคนอื่นผิดแล้วเราสวดภาวนาให้เขาเนี่ยเราทำได้ไหมได้เคยทำไหมน้อยคนทำหลายคนก็บอกโสหน้าหน้าขอให้มันไปในทางนั้นทางนี้คือสาบไปเลยว่าถ้าเขาคนหนึ่งทำผิดต่อเขาเนี่ยเขาจะสาบไปเลยว่าขอให้มีอันเป็นไปคำนี้เป็นคำที่ไม่ค่อยจะสวยแต่บอกขอให้มีอันเป็นไปกับคนนั้นคนนี้พระบิดาเจ้าไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยพระองค์บอกให้สวดภาวนาให้คนบาปเคยมีเรื่องราวที่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งได้รายงานว่าที่ในประเทศหนึ่งก็มีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งที่ออกเดินทางจากต้นทางจะไปอีกแห่งหนึ่งในอเมริกานั้นก็เมื่อขึ้นไปแล้วถึงรู้ว่าในเครื่องบินนั้นมันมีระเบิดอยู่ลูกหนึ่งที่พร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเวลามันสายเกินไปละเหมือนกับข่าวที่แล้วเราพี่น้องก็เห็นมันไปบอมอยู่ในตึกสูงที่สุด2ตึกนั้นน่ะมันเป็นแบบนั้นคราวนี้คนที่อยู่ในนั้นตายหมดแล้วก็ในจำนวนคนโดยสารทั้งหมดนั้นก็มีพ่อและแม่ของเด็ก3คนที่ยังเล็กอยู่ก็ประมาณสัก10ขวบเนี่ยก็ร้องให้จนจะหมดน้ำตานั่นแหละแล้วก็ในวันที่จะฝังศพนั้นก็มีเด็ก3คนเนี่ยน่ารักมากแต่งตัวมาเพื่อจะอำลาบิดามารดาที่อีกไม่นานก็จะฝังศพเนี่ยนะก็ผู้นำพิธีกรรมก็บอกว่าลูกให้ลูกออกมาแล้วก็จุดเทียนคนละ2เล่มให้แก่คุณพ่อให้แก่คุณแม่แล้วก็ขอให้ท่านไปในสันติสุขไอ้ลูกคนโตก็เลยบอกว่าเอ๊ะเราควรจะสวดคิดถึงคนที่เป็นผู้ที่วางระเบิดด้วยหรือเปล่าครับเพราะเขาจะได้กลับใจทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไปเรียนคำสอนมาแล้วบอกว่าใครก็ตามที่จะเลวร้ายขนาดไหนถ้าเรายังสวดให้เขาอยู่แสดงว่าเรารักเขาเนี่ยมันเป็นที่สะเทือนใจเห็นเด็กหนูน้อย3คนเป็นลูกกำพร้าในพริบตาแล้วแทนที่จะบอกว่าโตขึ้นมาจะฆ่า
เขาก็บอกว่าเราจะสวดภาวนาให้แก่ผู้ที่ฆ่าพ่อแม่เขานี่ก็คือตัวอย่างของเด็กแต่ว่ามันเป็นภาพที่พวกเราต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เลยครับส่วนในพระวรสารนั้นก็พูดถึงพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้าไปในแคว้นยูเดียพระองค์ประทับอยู่กับเขาที่นั่นและทรงทำพิธีล้างในความเป็นจริงเวลาที่ไปอ่านเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะบอกว่าศิษย์ของพระเยซูเจ้าทำพิธีล้างแต่พระเยซูเจ้าไม่ได้ทำนะครับเพียงแต่ว่าเวลาที่มองไปแล้วคล้ายๆกับเป็นพระองค์เองที่เป็นผู้กระทำเหมือนกับพระบุญจรพระบุญจรนั้นเป็นคนที่เวลาทราบว่าพระเยซูเจ้ามาแล้วก็รับศีลล้างในจากท่านเนี่ยพระบุญจรก็ปฏิเสธอยู่แล้วบอกกรุณาเถิดพระองค์กรุณาล้างตัวข้าพเจ้าเถิดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าต้องล้างพระองค์และพระเยซูเจ้าก็บอกไม่เป็นไรให้ล้างอย่างนี้ไปก่อนก็ท่านก็เข้าใจทันทีเลยว่าพระเยซูเจ้านั้นมีความสุภาพถ่อมตนต้องการที่จะไปแทนคนบาปทั้งหลายทั้งที่พระองค์ไม่ได้ทำบาปเพราะศีลล้างนั้นก็คือศีลที่ทำให้คนเนี่ยรู้จักกลับเนื้อกลับตัวกลับใจเสียใจในความผิดและจะไม่ทำความผิดนั้นอีกอันนี้ก็คือความหมายของการที่จุ่มตัวลงไปในน้ำนะครับแล้วท่านยังบอกสุดท้ายว่าข้าพเจ้ามีความยินดีความยินดีของข้าพเจ้าสมบูรณ์พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้นส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงในช่วงที่จอห์นมาเป็นพระเอกนั้นก็มีเวลาอยู่ช่วงหนึ่งผู้คนหลั่งไหลมาเดินเป็นแถวยาวเชียวเพื่อจะได้ถึงเวรของตัวจอห์นก็จะได้จับหัวแล้วก็กดลงให้เขาได้กลับเนื้อกลับตัวเริ่มต้นใหม่หลายคนมีความสุขกับพิธีกรรมนี้เพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตที่ดีกว่าเดิมส่วนพวกเรานั้นเมื่อพูดถึงศีลล้างกับศีลล้างบาปนั้นเราก็รู้อยู่ว่าศีลล้างนั้นก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นมันเป็นการเริ่มต้นของศีลล้างบาปก็คือเราต้องเสียใจในบาปและจากนั้นศีลล้างบาปก็คือศีลที่ประทานพระพรของพระผู้เป็นเจ้าให้เราเป็นบุตรของพระองค์อีกครั้งหนึ่งเป็นการได้รับสถานะกลับคืนจากการที่บิดามารดาเดิมเคยทำผิดมาแล้วและมนุษย์เราไม่สามารถที่จะกลับคืนมาในสภาพนี้ยกเว้นจะต้องรับศีลล้างบาปเสียก่อนพวกเราจึงภูมิใจนับภูมิใจหนาว่าพระผู้เป็นเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทำให้เราได้เรียกพระองค์เป็นพระบิดาทำให้เราเป็นเรียกคนอื่นเป็นพี่เป็นน้องไม่ใช่เสแสร้งแต่เป็นเพราะความเชื่อในพระบิดาเจ้าว่าเมื่อเรามีบิดาเดียวกันเรื่องอะไรเราจะทะเลาะกันเมื่อเราบิดามีบิดาเดียวกันเรื่องอะไรเราจะมาเอารัดเอาเปรียบหลอกลวงซึ่งกันและกันฆ่าฟันกันหรือทำลายกันด้วยการด่าว่าต่างๆนานาพระผู้เป็นเจ้าก็อยากจะเห็นลูกๆของพระองค์มีความสุขดังนั้นจะมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อเราเห็นพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรักต่อเราก่อนแล้วเราก็จะไปรักคนอื่นด้วยสวัสดีครับพี่น้องข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์